มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเฉลยแล้วเปิดแอร์ยาวๆไปเลยกับเปิดปิดแบบไหนกินไฟมากกว่ากันเชื่อว่าอากาศร้อนๆแบบนี้การเปิดแอร์นั้นเป็นทางเลือกแรกๆเลยนะคะที่หลายคนเลือกใช้เพราะว่าอากาศในประเทศไทยเราร้อนมากค่ะแถมยังร้อนมากขึ้นทุกปีอีกด้วยซึ่งสิ่งที่ตามมาหลังจากเปิดแอร์ก็คือค่าไฟนั่นเองนะคะโดยหลายคนก็หาทางประหยัดไฟด้วยวิธีต่างๆซึ่งวิธีเปิดปิดแอร์นั้นเป็นวิธีที่หลายคนอาจจะเอามาใช้แต่เคยมีใครสงสัยหรือไม่คะว่าจริงๆแล้วการเปิดแอร์ใช้งานไปเลยกับการเปิดปิดแอร์ไม่ใช้งานและแอร์ทำงานมากเกินไปแบบไหนกินค่าไฟมากกว่ากันวันนี้เราจะพาทุกคนไปไขข้อสงสัยนี้ให้กระจ่างนะคะเพื่อจะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเปิดแอร์ยาวไปเลย1ชั่วโมงกับ1ชั่วโมงเปิด20นาทีพัก20นาทีแล้วเปิดต่ออีก20นาทีคำตอบก็คือการเปิดแอร์แบบเปิดปิดนั้นก็จะกินค่าไฟเยอะกว่าเดิมนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วแอร์จะทำงานหนักในช่วงที่เพิ่งจะเปิดเพื่อเป็นการระบายความร้อนและก็ความชื้นสะสมในห้องออกไปหลังจากนั้นแอร์ก็จะทำงานเบาลงค่ะการเปิดแอร์ยาวไปเลยก็จะใช้ไฟแบบปกตินะคะแต่ถ้าเปิดแล้วปิดแล้วเปิดใหม่ก็จะยิ่งทำให้แอร์ถูกใช้งานหนักมากกว่าเดิมแล้วก็กินไฟมากกว่าปกติด้วยค่ะการใช้งานที่เรียกว่าดีที่สุดก็คือเปิดยาวๆในห้องที่มีความเย็นแล้วค่อยปิดเมื่อรู้สึกสบายตัวหรือว่าเลิกใช้แล้วจะดีกว่าค่ะนอกจากนั้นการที่ทำให้แอร์ไม่ต้องทำงานหนักมากจากการเปิดแอร์ยาวๆนะคะเราควรที่จะสร้างบรรยากาศห้องให้ไม่ร้อนจนเกินไประหว่างก่อนใช้งานและหลังใช้งานด้วยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายเทอากาศให้เอาอากาศความร้อนออกจากห้องรวมไปถึงระหว่างการใช้งานควรที่จะหลีกเลี่ยงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ปล่อยความร้อนที่ทำให้แอร์ต้องทำงานหนักด้วยนั่นเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ